รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Week Week English นะครับรายการที่จะทำให้ภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่มินิสยามกับน้องฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าชาวต่างชาติจะถามว่าอะไรและน้องฟ้าต้องตอบยังไงดีนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับ Which of these places is the most interesting to you? มดกัดเหรอ No no. Which of these places is the most interesting to you? Interesting. ชอบเหรอชอบเยอะเลยนะชอบหมดเลยภูเขาทองก็ชอบสะพานนี้ก็ชอบสวยดีเราชอบไปนั่นน่ะที่อยู่อิตาลีอ่ะรู้จักอิตาลีใช่ไหมมันเป็นกลมๆพังๆที่แบบที่เขาเอาไว้ดูกีฬานี่กลมนี้แล้วมันก็พังๆมันคงไม่เข้าใจเราหรอกเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะครับว่าสถานที่ไหนน่าสนใจที่สุดแต่ตอบเป็นภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าชาวต่างชาติฟังไม่ออกนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูประโยคที่เขาพูดกันอีกทีนึงนะครับว่า Which of these places is the most interesting to you ก็แปลว่าสถานที่ไหนในที่นี้ที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับคุณการขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า which ซึ่งแปลว่าอันไหนหรือสิ่งไหนเป็นการถามคำถามเพื่อให้เลือกตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับคำว่า place ก็แปลว่าสถานที่นะครับส่วนคำว่า interesting ก็แปลว่าน่าสนใจนะครับแล้วคำว่า most ก็เป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบของคำว่า much many ซึ่งแปลว่ามากที่สุดดังนั้น the most interesting ก็แปลว่าน่าสนใจมากที่สุดนะครับต่อไปเราไปดูคำศัพท์ที่น้องฟ้าคิดขึ้นมาดีกว่านะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกก็คือ Angkor Wat ซึ่งคือนครวัดที่ประเทศกัมพูชานะครับ The Statue of Liberty ก็คืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่สหรัฐอเมริกานะครับ Eiffel Tower ก็คือหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสนะครับสุดท้ายคือคำว่า Colosseum ซึ่งก็คือสนามกีฬา Colosseum ที่ประเทศอิตาลีนะครับถ้าเราดูจากที่น้องฟ้าพูดขึ้นมาในตอนแรกเขาน่าจะหมายถึง Colosseum ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นต้องตอบแบบนี้นะครับFor me, the Colosseum is the most interesting. I really want to go to Italy. ก็แปลว่าฉันชอบ Colosseum มากที่สุดฉันอยากจะไปอิตาลีมากๆ Which of these places is the most interesting to you? For me, the Colosseum is the most interesting. I really want to go to Italy.Which of these places is the most interesting to you? For me, the Colosseum is the most interesting. I really want to go to Italy. This miniature world is awesome. Do you like it here? Huh? Autumn! No, not autumn. Awesome. Beautiful. ใช่ autumn เวลาใบไม้ผลิมันจะสวยมากมันจะ beautiful. แต่ว่า summer ก็สวยนะ summer beautiful. No, no. Do you like this place? Huh? งงอีกแล้วใช่ไหมครับน้องฟ้าที่เขาพูดเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ผลิสักหน่อยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูประโยคที่แท้จริงนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้าง This miniature world is awesome. Do you like it here? ก็แปลว่าเมืองจำลองที่นี่สุดยอดมากคุณชอบที่นี่ไหม Awesome ก็แปลว่ายอดเยี่ยมหรือสุดยอดนะครับ Do you like it here? ก็แปลว่าคุณชอบที่นี่ไหม
อ๋อดำเข้าใจแล้วนะครับว่าชาวต่างชาติก็ชอบที่นี่ก็เลยอยากจะถามน้องฟ้านะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ต้องตอบแบบนี้นะครับ Yes, I do love the miniature world. It's fascinating. ก็แปลว่าฉันชอบเมืองจำลองเหล่านี้มากมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับการใช้คำว่า do หรือคำว่า does นำหน้าคำกริยาจะเป็นการเน้นระดับความรู้สึกนะครับตัวอย่างเช่น I understand ก็แปลว่าฉันเข้าใจเฉยๆนะครับแต่ถ้า I do understand ก็หมายความว่าฉันเข้าใจจริงๆนะครับ fascinating ก็แปลว่าน่าสนใจมากๆหรือน่าหลงใหลนั่นเองนะครับ This miniature world is awesome. Do you like it here?Yes, I do love the miniature world. It's fascinating. I think so too. ไลฟ์เหมือนกันใช่ไหม เดี๋ยวเรามาอีกนะใช่ เก่งอ่ะเก่งมากๆเลยครับน้องฟ้าเห็นไหมครับว่าถ้าเราตั้งใจเราก็จะสามารถตอบคำถามทุกคำถามของชาวต่างชาติได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณมินิสยามสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วเหมือนเดิมถ้าจะติดต่อมาทางรายการ Wink Wink English สามารถติดต่อที่ Facebook ของเราที่นี่นะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมก็คือ17:45 ถึง55 นะครับแล้วอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ Which of these places is the most interesting to you?For me, the Colosseum is the most interesting. I really want to go to Italy. This miniature world is awesome. Do you like it here? Yes, I do love the miniature world. It's fascinating. I think so too. ไลฟ์เหมือนกันใช่ไหม เดี๋ยวเรามาอีกนะใช่ เก่งอ่ะ Wat Arun Stupa, พระปรางวัดอรุณอนันตสมาคม Throne Hall พระที่นั่งอนันตสมาคม Golden Mountain ภูเขาทอง High Heeled Shoes รองเท้าส้นสูง